ขอต้อนรับเข้าสู่คุณพระช่วยช่วงแรกในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันอาทิตย์ครับผมตะวันโด่ง 9:10 นกับคุณพระช่วยทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับอ้าวช่วงนี้ครับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับผมวันนี้เกี่ยวกับเมนูทางเหนือครับผมเคยกินไหมพันอ่องปูอ่องปูอ่องปูไม่เคยทานไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่น้ำพริกอ่องมันจะเหมือนกันไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่เคยกินเหมือนกันอ้าวเหรออ่องปูนี่ก็คนเหนือเหมือนกันนะสุโขทัยก็เหนือไหมเหนือตอนล่างเลยเดี๋ยวมาดูหน้าตาว่าอ่องปูจะเป็นยังไงครับผมให้สองวัยรุ่นเรียนไทยมาทำให้เรากินกันครับผมขอเชิญน้องมาร์คและน้องพวินครับผมสำหรับสองหนุ่มหน้าใสที่มีผลงานการแสดงขวัญใจวัยรุ่นอยู่ในขณะนี้ที่อยากมาเรียนรู้ความเป็นคุณพระช่วยในวันนี้นั่นก็คือน้องมาร์คปาหุ่นและน้องพวินสองคนนี้ล่ะครับมาร์คเคยมาแล้วเคยมาครับผมพวินเคยมาอย่างครับครั้งแรกครับครั้งแรกวันนี้เมนูที่พี่เท่งบอกคืออ่องปูเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับแต่ว่ายังไม่เคยลองเคยได้ยินเหรอนี่จากไหนจากร้านอาหารครับบางทีแบบอาหารไทยอะไรเงี้ยจะมีเหรอมาร์กอ่ะเคยครับผมเคยทานด้วยครับเหรอครับผมมันเป็นยังไงมันเหมือนเป็นมันปูแล้วมาจิ้มกับข้าวเหนียวกินนะครับเอ้ามันต้องฝีมือคนนี้เลยครับนี่มาจากร้านอ่องปูจังหวัดเชียงใหม่ครับพบเข้าเลยครับแม่ติ๋มอุตสามนัสครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองค่ะอ่องปูนี่อ่องปูค่ะเหรอครับไอ้นี่กระดองมันก็จะใส่มันปูใช่มันปูค่ะเหรอแล้วไอ้พวกนี้ทำไมอ่ะแล้วแต่เราจะไปทำอะไรกินเลยจิ้มเกลือจิ้มอะไรได้หมดค่ะโอ้บอกทำมากี่ปีแล้วนะทำเป็น10ปีแล้วค่ะโอ้ยาวนานเหมือนกันเนาะยาวนานค่ะเป็นไงสองหนุ่มเห็นแล้วอยากกินครับผมอยากกินได้งั้นลองชิมดูจิ้มกับข้าวเหนียวหยิบกระดองลงมาจิ้มได้เลยลูกแล้วไอ้พวกนี้ข้างในมันจะมีเนื้อมีนิดเดียวมีเนื้อแต่มันน้อยมันก็ไม่แต่กับเขาก็กินกันนะอร่อยทางเหนือกินกันเยอะเป็นไงชาเป็นไงฮะหวานหวานมันมันมีเค็มนิดนึงเค็มนิดนึงใส่เกลือลูกหวานนี่มันก็จะเป็นรสชาติของปูเงี้ยมันปูเงี้ยลูกมันปูนาค่ะส่วนใหญ่ทานเล่นๆระหว่างมื้อหรือว่าเป็นมื้อหนักๆก็ได้มื้อหนักๆก็ได้คุกข้าวสวยเงี้ยทำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ทำสปาเกตตี้ได้ค่ะทำได้หลากหลายมาราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมได้ใช่ค่ะเอาไปคุกๆเงี้ยกินกับผักสดก็อร่อยนี่คืออ่องปูเมนูสุดล้ำแต๊ของแท้จากเชียงใหม่อาหารไทยทางภาคเหนือสงสัยจะถูกอกถูกใจเป็นแน่เห็นกินกันไม่หยุดเลยนะครับปูก็คือปูนาปูนาต้องใช้ปูนาแท้มถึงจะหอมเนี่ยค่ะเห็นบอกว่า10ตัวบางทีก็ไม่เจอมันปูเลยไม่เจอมันเลยไม่มีเลยแต่ว่ารับมารับเหมาเป็นโลมาเหมาเป็นโลต้องเสี่ยงวันนี้เดี๋ยวน้องๆจะต้องลงมือทำคือเริ่มตั้งแต่การลงไปจับปูเอาถามเลยแล้วถ้าปูมันหนีบทำยังไงหรือจับยังไงวิธีการจับคนหล่อนี่ปูชอบนะลูกโอ้โดนหนีบง่ายเลยหนีบง่ายนะลูกนะปูเทคนิคการจับการจับต้องกดนะลูกตัวปูเราต้องกดตัวให้แน่นๆกดแน่นๆแล้วก็ชูขึ้นมาอย่างนี้โอ้เนี่ยแล้วจับแบบไหนอันตรายครับจับถ้าจับอย่างนี้เลยก็โดนเลยลูกหนีบเลยลูกอย่างเงี้ยต้องจับกดแน่นๆนะลูกกดแน่นๆอย่างนี้นะแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะวิธีการจับปูนาก็ไม่ยากครับคือต้องใช้นิ้วจับและกดลงบริเวณด้านข้างลำตัวปูเอาไว้ก่อนเมื่อได้ที่ก็จับขึ้นแบบที่เห็นอยู่นี้ปูนาก็จะไม่สามารถหนีเราได้แล้วล่ะครับเมื่อรู้วิธีกันแบบนี้แล้วก็ไปจับปูนาจริงๆได้เลยเอ้าเริ่มที่น้องพวินเป็นคนแรกได้เลยครับระวังหลังมันกัดด้วย แม่คุณพระเท่งเล่นแกล้งกันแบบนี้ก็มีสะดุ้งสิครับงานนี้กดดีๆนะลูกกดแน่นๆลูกกดแน่นๆลูกโอ้บางตัวกดลงไปเลยลูกนี่เห็นไหมเก่งมากลูกโอ้โหน้องพวินได้ตัวแรกมาแล้วอย่างไม่ยากเย็นเห็นทีจะเซียนนะครับเนี่ยนี่ลูกมาตัวนี้ลูกมาตัวนี้ตัวใหญ่นี่ลูกหนีบเจ็บนะตัวนี้หนีบถ้าตัวนี้หนีบเจ็บผมขอขยับนิดนึงหนีบเจ็บลูกตัวนี้กดแน่นๆลูกกดแน่นๆเห็นไหมเห็นไหมลูกกล้ามเลยนะสู้เห็นที่งานนี้เจ้าปูนาตัวใหญ่มันก็สู้แต่ที่ดูน้องพวินก็ต้องระวังนิ้วมือไว้หน่อยนะครับดูเหมือนง่ายนะ
เหมือนง่ายค่ะแต่มันยากมันดิ้นที่ปูลอยเห็นไหมครับว่าการจับปูนาใช่จะง่ายดังคิดมีหลุดมือก็เพราะกลัวหนีบมือใช่ไหมล่ะครับนั่นโอ้แสดงว่าต้องกดให้แน่นจริงเนี่ยต้องกดให้แน่นถ้าไม่แน่นแล้วเจ็บนะลูกเก่งมากเลยเอามาเราดูสำหรับการจับปูนาครั้งแรกของน้องพวินถึงจะเก้ๆกังๆอยู่บ้างแต่ก็ขอชื่นชมครับและคราวนี้ก็มาถึงทีน้องมาร์คกันบ้างจะงัดทีเด็ดอะไรมาอวดไปดูกันครับตัวใหญ่เลยนี่ๆๆนี่ก็ได้น้องกดกดกดแน่นๆนะลูกเฮ้ยจับอย่างนี้จับนี้น่าจะง่ายกว่ามีชีนิ้วกลางกดนี่โชว์เก่งเลยเมื่อกี้ตัวสุดท้ายไงตัวสุดท้ายไงแหมน้องพวินได้จับก่อนแล้วก็เก่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับงานนี้มีสอนน้องมาร์คซะด้วยมองใกล้ๆเหมือนแมลงสาบเลยเนี่ยเริ่มตาลายแล้วกดรอไว้อยู่โอเคบีบข้างๆนะค่ะลูกเก็บข้างๆเลยได้แล้วลูกเก่งลูกเก่งโอ้โหถือว่าเป็นการนอนจับปูนากับท่าสุดเท่ของน้องมาร์คแต่จะใช้ท่าไหนเมื่อจับได้ก็ถือว่าโอเคละครับคุณพี่ติ๋มตัวผู้ตัวเมียดูกันยังไงอันนี้ตัวผู้สังเกตคือมันจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมนี่ฮะเป็นตัวผู้อ่ะแต่ถ้าตัวเมียปั๊บมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็เนี่ยมันจะมีตรงนี้ค่ะผมที่ใหญ่กว่าค่ะไปตัวเมียตัวเมียตัวผู้อันไหนที่มันเยอะกว่าครับตัวเมียอ๋อตัวเมียมันเยอะกว่ามันเยอะไงตัวผู้ถึงไปหาตัวเมียไงเพราะมันเยอะเพราะมันเยอะสำหรับปูนาตัวเมียนั้นมักจะมีมันเยอะกว่าปูนาตัวผู้ครับจึงนิยมนำมาทำอ่องปูมากกว่าตัวผู้วิธีสังเกตว่าตัวไหนคือตัวเมียง่ายๆก็คือปูนาตัวเมียจะมีแผ่นแนวร่องกลางส่วนท้องใหญ่กว่าตัวผู้นั่นเองครับเมื่อได้เรียนรู้เรื่องปูนากันไปพอสมควรก็ถึงเวลาดูวิธีการทำอ่องปูเมนูสุดล้ำแต่แบบฉบับอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือกันแล้วล่ะครับไปดูนี่เลยวิธีการทำวิธีการทำวัตถุดิบนะคะลูกปูนาค่ะแล้วก็ไข่เกลือต้องเอาปูมาล้างทำความสะอาดให้ดีๆนะลูกล้างขี้ดินตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยลูกล้างออกให้หมดเลยลูกที่แกะแบบนี้นะคะจะเป็นมันปูออกมาเลยอันนี้เวลาแค่มันปูนะลูกแค่มันปูจะใช้ตรงปลายช้อนนะลูกแต่หนูต้องไม่แค่ตรงกลางนะลูกมันจะมีขี้ปูอยู่ตรงกลางมันจะขมจะเอาเฉพาะตอนด้านข้างๆที่เหลืองๆค่ะเอาตรงเหลืองๆเท่านั้นนะคะแล้วเราก็เอากระดองที่เราที่แค่มันปูออกมาล้างทำความสะอาดค่ะให้เกลี้ยงเลยให้หมดเลยตรงข้างในนี่ต้องเอาออกให้หมดเลยค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ตอกไข่ไก่แล้วก็ปิ้นไข่ขาวไข่แดงออกเอาไข่ขาวออกให้หมดนะคะเดี๋ยวมันจะคาวค่ะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะอันนี้เราก็ก่อไฟเตาถ่านเตรียมเอาใช้ไฟอ่อนๆใส่น้ำมันนิดเดียวให้เพื่อว่าเราจะผัดมันปูแล้วก็เทมันปูลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้หอมให้มันปูมันแตกมันค่ะแล้วก็ใส่เกลือปลายช้อนแล้วก็ตีไข่แดงแล้วก็เทผสมกับมันปูแล้วเราก็คนไปอย่างเงี้ยค่ะคนให้มันแบบให้เนื้อเข้ากันคนไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆค่ะพอเราได้เนื้อครีมแบบนี้เดี๋ยวเราก็มาใส่กระดองค่ะใส่กระดองแบบนี้ลูกให้เต็มๆเลยค่ะลูกให้พูนๆให้สวยๆเอานำลงไปไฟย่างอ่อนๆเอาไฟอ่อนๆนะคะความมันจะออกมาแตกเนี่ยมันจะเดือดแบบนี้มันปูค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมโชยออกมาแล้วก็ปิดฝาเพื่ออบให้ความหอมจากกระดองกับมันปูเข้าไปในเนื้อไข่ด้วยค่ะใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยกับข้าวเหนียวนี่ค่ะอ่องปูดูวิธีการทำเมื่อสักครู่เป็นไงมาร์คไม่น่ายากมากครับแต่ว่าจะยากตอนที่แกะปูอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะเราไม่เคยแกะมาก่อนด้วยนะพวินแล้วครับไม่ยากครับดูแล้วไม่ยากโอ้โหสองคนรู้สึกมั่นใจเป็นพิเศษตอนนี้อีกคนบอกว่ายากส่วนอีกคนบอกว่าไม่ยากเห็นทีต้องสำแดงฝีมือกันให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วล่ะครับว่าใครจะมีชัยในครั้งนี้เอาเป็นว่าเริ่มที่สองหนุ่มจะต้องจัดการกับปูนาเพื่อเอามาทำความสะอาดกันก่อนแต่ที่แน่ๆควรเลือกปูนาตัวเมียอย่างที่แม่บอกเพราะมันจะเยอะกว่าตัวผู้ยังไงล่ะครับแม่ครับตัวผู้มันจะมีมันไหมครับ
ัวผู้มีแต่มันน้อยลูกน้อยไม่เป็นไรแต่ผู้ตัวใหญ่มันก็น่าจะมีมันนะอุ้ยตัวใหญ่เลยเฮ้ยก่อนดีก่อนระวังมือพันกันนะแหมถึงกับมือเกี่ยวกันพลวันไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวได้ทุกคนพอแล้วมั้งลูกพอได้แล้วลูกน่าจะพอแหละผมว่าแม่ครับเอามาล้างต่อใช่ไหมครับล้างเลยลูกล้างก่อนลูกล้างก่อนนะล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะล้างให้สะอาดเราจะการล้างล้างตรงขาตรงอกอ่ะล้างเยอะๆลูกตรงกระดองใหญ่ๆอ่ะตรงขาด้วยนะลูกตรงกล้ามใหญ่ๆด้วยลูกตรงซอกตรงมุมอ่ะค่ะแล้วพวกกล้ามเราต้องดึงออกป่ะครับล้างให้เสร็จก่อนก็ให้ได้ลูกตอนแกะเราค่อยดึงออกลูกครับล้างให้เสร็จก่อนล้างไปแล้วตัวนี้ไม่มีขาเลยโอ้ขาหายเลยอ่ะร่วงหมดเลยถ้าเกิดสมมติว่าตัวเมียยิ่งตัวใหญ่ยิ่งมันเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะลูกเยอะเดี๋ยวเวลาตอนจะแกะดึงไอ้ตรงกลางออกก่อนนะลูกมันจะได้แกะง่ายๆลูกตรงตะปิ้งอะลูกออกดึงออกก่อนแล้วค่อยแกะเออไม่มีมันเลยไม่มีมันเลยล้างจะสะอาด โอ้โหน้องมาร์คตั้งใจว่าเจ้าปูนาตัวใหญ่ตัวนี้จะต้องมีมันเยอะเต็มกระดองแต่ฉะไหนลองเปิดกระดองออกมาว้าไม่มีเลยแล้วมันนี่มันคือเกิดจากอะไรครับมันก็เกิดจากปูไงลูกเออแม่ครับถ้าเกิดไม่มีมันนี่เราทิ้งเลยไหมครับทิ้งเลยลูกทิ้งเลยทิ้งเลยแต่ตัวนี้น่าจะมีมันนี่แต่ถ้ากระดองสวยๆแล้วเก็บไปก่อนนะลูกเอาไว้ตอนที่เราทำเสร็จแล้วเราไปใส่กระดองอะลูกอันนี้มีครับพี่เท่งหรือมันบางๆเลยอันนี้ก็มีอยู่นะลูกมีนิดหน่อยลูกแต่มีไม่เยอะมีนิดนึงครับพี่เท่งมีค่ะลูกมีนิดหน่อยมีข้างๆอะลูกอ๋อค่ะข้างๆแต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้เหลืองมากแล้วเกิดมันที่มันติดอยู่ตรงนี้ครับแม่มันใช้ได้ไหมครับได้ตรงกลางนี่ก็ใช้ได้ด้วยลูกเดี๋ยวใช้ช้อนอ่ะตรงปลายช้อนดึงออกมาเลยแกะได้ไหมลูกอันนี้มันเยอะเลยลูกอันนี้มันสวยนี่มันสวยนี่มันสวยนี่แค่แกะปูนาเพื่อเลือกตัวที่มีมันสีเหลืองอยู่เต็มกระดองก็เล่นเอาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทำอะไรกันต่อเพื่อจะได้อ่องปูกันล่ะครับไอ้ตรงมันนี่ต้องขุดเบาๆใช่ไหมครับแม่ค่ะตรงข้างๆอะค่ะข้างๆตรงกลางไม่นะลูกตรงกลางเป็นขี้มันค่อยๆเคลียร์มาลูกค่อยๆเคลียร์มาเลยเคลียร์ตรงข้างๆนะคะให้ออกให้หมดอ่ะอีกข้างนึงตรงกลางไม่ต้องเอานะลูกเดี๋ยวมันจะขมเอาใส่อันนี้นะพี่เด้งเออนี่แหละหนูทำไมไม่ใช้กระชอนกองอะลูกอ๋อเอาถาดรองนั่นละลูกถูกละกองน้ำเหรอครับแม่ค่ะกองน้ำแต่น้ำข้างล่างเราก็ใช้อยู่แต่เราจะได้รู้ว่าเนื้อมันได้แค่ไหนถ้าเราปนน้ำไปด้วยเราจะไม่รู้ว่าเราได้เนื้อแค่ไหนมันปูที่ได้ต้องนำมากรองด้วยกระชอนแบบนี้จะได้รู้ว่าปริมาณเพียงพอต่อการทำหรือไม่ครับข้างๆเอาออกให้หมดนะลูกเสียดายลูกครับถ้าตรงกลางบางตัวไม่มีขี้นี่เราก็ขูดมาได้เลยป่ะครับขูดได้เลยเพราะว่ามันไม่มีขี้ตรงนั้นมันเป็นอกปูตรงกลางไม่เอานะลูกตรงไอ้ตรงนี้มันแกะยากใช่ไหมครับแม่ตัวไหนลูกตรงนี้ครับยากหน่อยลูกค่อยๆลูกหนูจับอีกด้านนึงลูกพลิกขึ้นมาอย่างงี้อย่างนั้นเลยลูกนั่นเลยค่ะแม่ที่มันเป็นดำๆอะฮะไหนคะลูกไหนคะแบบเนี้ยแต่มันมีมันติดฮะอ๋ออันนั้นไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ๋อได้ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นน่ะสำหรับมันปูนาสังเกตอย่างง่ายคือมีสีเหลืองนวลแต่บางครั้งก็เห็นเป็นสีอื่นๆได้เช่นกันแบบที่น้องมาร์คถามแม่อยู่นี่ครับแบบนี้นั้นก็สามารถใช้ช้อนขูดออกมาปรุงเป็นอาหารได้เหมือนกันครับคุณเพ่งแกะออกมานะได้แล้วค่ะครับผมเอากระดองไปล้างเลยลูกก็หมดวันนี้คือได้อะไรใช่ไหมครับอันนี้ได้แล้วลูกได้แล้วค่ะล้างกระดองเราเลือกกระดองสวยๆแล้วพี่ล้างไปแล้วนั่นแหละลูกขัดแรงๆลูกเอาออกให้หมดนะคะตรงดำๆมาลูกเอา2ใบพอลูกอันนี้น้องมาร์คไหนแม่ดูสิลูกนี่ครับได้แล้วลูกได้แล้วครับอันนี้โอเคได้ไหมครับแม่โอเคแล้วลูกครับผมพวินได้กี่กระดองแล้วลูก3กระดองนะครับพอแล้วลูกพอละพอแล้วลูกเตรียมไข่เลยลูก2ใบเอาไข่แดงค่ะปิ้นเอาไข่ขาวออกให้เกลี้ยงเลยนะคะใช้มือนะคะปิ้นไข่แดงออกจากไข่ขาวอย่าให้ไข่แตกนะลูกไข่แตกเดี๋ยวแม่ตีมือนะปิ้นเลยลูกปิ้นมาทางพลิกมาทางนี้ลูกพลิกมาทางนี้ลูกพลิกมาทางมือนี้กิ้งไปกิ้งไปลูกอีกนิดนึงให้ไข่ขาวออกเกลี้ยงลูกครับได้แล้วลูกได้ละได้ใช่ไหมครับ
ไข่ไก่ที่ใช้ในการทำอ่องปูนั้นจะต้องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวเสียก่อนนะครับแบบนี้จะทำให้อ่องปูมีสีสวยขึ้นและไม่คาวอีกด้วยอย่างที่น้องๆทั้งคู่กำลังทำอยู่นี่แหละครับตีไข่เลยลูกตีไข่ตีไข่เลยตีไข่ให้มาช้อนตีแม่น้องพวินครับแม่บอกให้เราตีไข่ไก่รีบจับช้อนตีให้ไวจะได้เสร็จดังใจหมายครับตีแล้วก็พักไว้ลูกตีแล้วพักไว้นะครับต้องตีให้เกิดฟองไหมครับตีเหมือนไข่เจียวไหมครับไม่แค่นี้ได้แล้วลูกได้แล้วลูกโอเคครับแล้วต่อไปครับเตรียมตั้งกระทะลูกไฟประมาณนี้ได้ไหมครับตั้งกระทะต้องไฟอ่อนๆเอาขี้เถ้าโลให้อ่อนที่สุดเลยค่ะไฟแรงไม่ได้ลูกทำอันเนี้ยมันจะไหม้ถ้าไหม้แล้วเสียรสชาติเลยลูกจะไม่หอมพอได้ไหมฮะคุณแม่อีกนิดนึงลูกตรงที่แดงๆอะลูกตรงที่เป็นแดงๆอะแดงๆเยอะๆอะโอเคได้แล้วลูกได้แล้วแม่ฮะใส่อีกป่ะครับได้แล้วลูกได้แล้วครับได้แล้วนะครับเตรียมตั้งกระทะลูกใส่น้ำมันไหมฮะใส่น้ำมันนิดเดียวนิดเดียวนะลูกแค่นี้นะครับใส่เลยลูกใส่เลยค่ะครับแล้วก็เอามันปูใส่ค่ะมันปูใส่เลยแต่ช่วงที่มันปูใส่นี่จะหยุดมือไม่ได้นะต้องคนเรื่อยๆค่ะคนเรื่อยๆนะค่ะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะใส่แล้วรีบคนนะลูกรีบคนนะคะเดี๋ยวไหม้ค่ะใส่เลยนะครับเอาน้ำมันปูใส่ไปด้วยนะคะที่ตะกรองไว้อะค่ะคนๆให้เขาแตกมันก่อนลูกน้ำที่กองอยู่นี่ครับใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่เลยพอมันแตกมันพอมันละลายหมดแล้วเราก็ใส่ไข่ได้เลยค่ะคุณเท่งใส่เลยพี่เท่งคุณพันใส่ไข่ไปหรือยังคะใส่แล้วจ้าใส่เกลือไปนิดนึงลูกใส่เกลือปลายช้อนนิดเดียวนะคะนิดเดียวคนๆแล้วก็ได้แล้วของคุณพันได้แล้วค่ะน่ะได้แล้วจ้าค่ะเทคนิคการเคี่ยวมันปูจะต้องใช้ไฟอ่อนมากๆครับถ้าใช้ไฟแรงจะทำให้ไหม้ได้และต้องเคี่ยวไม่ให้แห้งจนเกินไปอีกด้วยเคี่ยวแบบนี้จนมันปูแตกมันส่งกลิ่นหอมก็เป็นอันใช้ได้ครับอันนี้คือตักได้เลยใช่ไหมครับค่ะตักใส่เลยลูกโอ้อันนี้แห้งไปนะเนี่ยของคุณพันน่ะแห้งไปเหรอจ๊ะอันน่ะเดี๋ยวไปโดนไฟเขาก็จะแตกมันออกมาอีกลูกอ๋อมันเหมือนผมกำลังเอาไข่เจียวใส่กระดองปูไงลูกแม่ดูจากตรงนี้น่าจะเป็นอ่องปูแนวใหม่สไตล์เด็กยุค2020กระมังครับแบบนี้คุณแท่งได้หรือยังคะกำลังใส่กระดองใส่กระดองนะครับเออสวยใส่เต็มเต็มเลยลูกได้ครับใส่เต็มเต็มเลยนะคะย่างก็ต้องไฟอ่อนๆนะคะจ้าใช่มั้ยหกหมดแล้วครับลุงพันธ์จะได้กินอ่องปูหรือไม่นั้นต้องระวังอีกหน่อยแต่ไม่เป็นไรยังได้อยู่ครับข้อระวังในการย่างอ่องปูที่ต้องระวังเป็นพิเศษควรใช้ไฟอ่อนถึงอ่อนที่สุดเพราะถ้าใช้ไฟแรงกระดองอาจจะไหม้ก่อนสุกก็เป็นได้นะครับแม่ครับใช้เวลาในการย่างประมาณกี่นาทีครับเดี๋ยวรอให้มันเปลี่ยนสีออกส้มๆหน่อยอะลูกอ๋อออกส้มๆใช่ไหมครับค่ะมันมีแตกมันหรือยังลูกมีกระดองเนี่ยครับเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนิดๆนะฮะลูกเอาฝาปิดหน่อยลูกฝาปิดจะได้ออกความหอมไหมลูกของผมนี่ปิดเลยป่ะแม่ปิดเลยลูกปิดเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ไงแม่ว่ามันจะสุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปิดดูต้องขอบๆมันเหลืองๆก่อนลูกเหลืองๆโอ้โหแม่ครับมันไหม้แล้วโอ้ยเอาออกเลยลูกออกเลยปิดฝาแป๊บเดียวไหม้เลยอ่ะโอ้โหเอาออกเลยลูกกระดองแตกด้วยแม่โอ้โหนี่อ่องปูเริ่มจะไหม้ทั้งกระดองแล้วไงรีบคว้าออกจากเตาไฟโดยเร็วไวเถอะครับลุงพันของผมนี่สวยเลยใช่ไหมครับแม่สวยลูกสวยเดี๋ยวแม่ต้องดูรสชาติก่อนนะว่าสวยอย่างที่พูดหรือเปล่าสวยก็อร่อยด้วยครับครับผมนี่คืออ่องปูสไตล์พวินครับผมสุดยอดครับแค่กลิ่นยังหอมขนาดนี้จะอร่อยขนาดไหนต้องติดตามใช่และนี่คืออ่องปูเว้ยเฮ้ยสไตล์มาร์คและพี่เท่งครับผมเอาปูเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่องปูเมนูทางภาคเหนือหากินยากที่ทั้งสองหนุ่มมาร์คและพวินได้รังสรรค์กันมาตั้งแต่ต้นจนจบถึงจะทุลักทุเลตามประสากันบ้างก็ถือว่าได้มาเรียนรู้เมนูพื้นบ้านของไทยไม่ให้สูญหายเอาเป็นว่ารสชาติจะถูกอกถูกใจคุณแม่ติ๋มขนาดไหนไปตัดสินกันครับ
่ะเรียบร้อยอ่องปูครับผมให้แม่ติ๋มดูดูหน้าดูตาก่อนอันนี้จะเหมือนไข่เจียวลูกไข่เจียวแต่ว่าสีใช้ได้ไหมคุณแม่สีใช้ได้เลยอันนี้สีดีนะแต่ว่าแค่รูปลักษณ์อาจจะเป็นก้อนเป็นไข่ไปหน่อยมันปูน้อยไปนิดนึงจ้ะแต่นี้มันปูเยอะและสีค้ำๆเนี่ยมันเป็นตรงมันนะคะถ้าเราไปเจอมันที่มันค้ำๆอ๋อแต่เขากินได้มันกันได้เหมือนกันค่ะต่อไปเป็นเรื่องรสชาติแล้วแหละครับผมค่ะชิมหน่อยนะลูกนะอันนี้มันหอมมันหอมรสชาติเค็มพอดีน่าเสียฝั่งนู้นน่าเสียแล้ว อ้าวชิมแบบมันหอมแล้วมาชิมแบบว่ามันไข่กันบ้าง ลูกไหม้ลูกไหม้ไม่นะฮะไม่ได้ไงอันนี้ก็มันแต่มันอ่อนมันไปนิดนึงลูกแต่ก็หอมหอมรสชาติเค็มพอดีลูกโอ้โหใกล้เคียงกันความเค็มความอะไรแต่ว่ามันน้อยไปนิดนึงครับผมค่ะอันหนูลองชิมสิวินลองชิมดิเดี๋ยวๆมีแค่สองอันชิมฝีมือตัวเองสิลูกลองดูซิมันเป็นยังไงของเราใกล้เคียงกับแม่ติ๋มอ่ะค่ะใกล้เคียงโอ้ชิมเยอะขนาดนั้นเลยลูกน่าจะหิวอ่ะเป็นไงหอมแต่ว่าเจอไข่แสดงว่าใส่ไข่เยอะไปอย่างที่คุณแม่บอกมันก็เลยทำให้มันปริมาณไข่มันเยอะกว่านี้มันน้อยไปหน่อยมันต้องเยอะกว่าไข่โอ้สูตรก็คือมันต้องเยอะกว่าไข่เอาแม่มี10คะแนนฝั่งน้องพวินให้กี่คะแนน10คะแนนแม่ให้9ลูกโอ้โหนี่ขนาดไม่นะเนี่ยให้9ลูกฝั่งน้องมาร์คเนื้อแน่นให้10ลูกแต่ของหนูก็อร่อยนะลูกอร่อยนะแค่มันอ่อนมันไปนิดนึงอ่อนมันไปนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวถามน้องๆหน่อยรู้สึกยังไงบ้างวันนี้มีโอกาสได้มาทำอ่องปูนะครับมาร์คครับก็ส่วนตัวผมรู้สึกสนุกครับผมแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้ว่าเวลาการทำเนี่ยมันเป็นยังไงจะได้แบบเวลาเรามีโอกาสได้ทำเราได้ทำเป็นครับผมพวินแล้วครับสนุกเหมือนกันครับถ้ามีโอกาสจะซื้อไปทำที่บ้านเองลองทำเองดีลูกดีดีเป็นไงแม่ฝีมือเด็กรุ่นใหม่มาทำนี่ดีแม่ดีใจนะเพราะว่ามันเป็นของโบราณลูกถ้าทำไปนานๆมันก็ชินก็จะได้ดีกว่านี้ลูกเผื่อใครสนใจนะฮะติดต่อได้ยังไงฮะปูอ่องมันติดปากค่ะปูอ่องมันติดปากแล้วก็สูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งกุ้งอ่องอ๋อมีกุ้งอ่องด้วยมีกุ้งอ่องด้วยนะลูกใช่มันกุ้งเหรอครับใช่มันกุ้งแม่น้ำลูกค่ะอ้าววันนี้เราขอบคุณน้องมาร์คขอบคุณน้องพวินและขอบคุณแม่ติ๋มครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะพักกินอ่องปูสักแป๊บนึงค่อยกลับมาคุณพระช่วย